ค่ะสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรวงนี้สวยมากค่ะไม้ทองแน่นมากนะคะก็คือ Gold Rutile Quartz นะคะหรือไม้ทองจักรพรรดิค่ะอันนี้แบบสวยใสกิ่งฟ้าจากคัดแต่พลังงานที่สวยพลังงานดีอยู่แล้วนะคะไม้ทองนะคะจะเป็นหินที่เสริมเรื่องเงินเรื่องทองจำตามชื่อหินเขาเลยนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องแรงกระตุ้นในการทำมาหากินการออกไปทำมาหากินมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการหาเงินนะเงินก็จะไหลมาเทมาในสิ่งที่เราพยายามมาเลยตลอดนะคะมันเหมือนกับว่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีโอกาสพบเจอหลายๆอย่างที่ดีมากขึ้นเหมือนไอเดียในการทำเงินในเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการดึงดูดเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาโดยธรรมชาติเลยค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับหินจากกระจังกิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 45หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับกองที่1ว่าข่าวดีที่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาต้องการที่จะบอกอะไรกับเราคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ determination แล้วก็แล้วแต่ lucky charm stone จะบอกด้วยนะคะคือผสมผสานกันในการทำนายอยู่แล้วเนาะdetermination belonging enlightenment แล้วก็อันนี้เป็น justice the judgmentSeven of Pentacles, the Chariot, Two of Cups, Nine of Swords, Ace of Pentacles นะคะแล้วก็ไพ่ The Star ขึ้นมาเช่นเดิมนะกิ่งฟ้าไม่ได้ซูมเข้าไปนะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็กิ่งฟ้าจะได้โฟกัสในเรื่องการทำนายนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมคือรวมอยู่แล้วเนาะอันดับแรกนะคะข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพูดชัดเจนมากเลยนะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างดีๆใหม่ๆนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการจบบางเรื่องที่มันอาจจะแบบไม่เหมาะสำหรับเราไม่ใช่สำหรับเราตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไปนะมันอาจจะแปลว่าเหมือนแบบตอนนี้ฉันจะเป็นอัปเกรดเวอร์ชันแล้วเป็นเวอร์ชันที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเวอร์ชันของตัวฉันที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะแปลว่างานนี้เนี่ยเรารู้สึกมันทำซ้ำๆจำเจแล้วฉันรู้เท่าทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยเหมือนเรากำลังที่จะเหมือนก้าวไปสู่โลกกว้างอีกโลกหนึ่งที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นลักษณะนี้เหมือนแบบจบจากสิ่งเดิมที่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับเราแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางคนถ้าบางคนเจอเรื่องราวเลวร้ายมันก็จะแปลว่าเรื่องราวเลวร้ายเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนและบททดสอบให้กับตัวเราทำให้เราเข้มแข็งและมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นในการแบบเดินหน้าต่อสู้ต่อไปนะคะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่มันจบลงได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอสิ่งที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่แค่ว่าคุณต้องนั่งสมาธิบ้างนะคือจริงๆแล้วเรามาพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยนั่งสมาธิบ้างนะ meditation ไม่ว่าคุณเป็นใครชาติศาสนาไหนทำแล้วดีหมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนนะคะมันดีหมดเลยนะคะการนั่งสมาธิอย่างน้อยสักวันละ5นาทีต่อวันจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณแต่บางคนใช้ในการสวดมนต์อย่างกิ่งฟ้าจะฟังเพลงปรับสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยแต่การนั่งสมาธิของกิ่งฟ้าอีกอย่างนึงคือกิ่งฟ้าสวดพระคาถาเงินล้านแต่บางคนอาจจะเป็นบทอื่นนะไม่จำเป็นต้องเป็นพระคาถาเงินล้านเสมอไปแต่กิ่งฟ้าถนัดพระคาถานี้เพราะสวดมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็นั่งสมาธิจากพระคาถาเงินล้านมาเป็น10ปีแล้วนะคะบทพระคาถาเงินล้านกิ่งฟ้าสวดเองนะคะแต่เป็นของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงแล้วก็เป็นหลวงพ่อปานวัดบานน้ำโคของครูพึ่งนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าแค่สวดเป็นธรรมทานให้กับทุกท่านแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะ
มีทั้ง9จบและ108จบจริงๆกิ่งฟ้าสวดละประมาณวันละ30จบถ้าแบบเราไม่ติดอะไรมากมายก็จะ108จบแต่ส่วนมากก็คืออย่างน้อยวันละ9ถึง30จบตัวกิ่งฟ้านะคะกิ่งฟ้ามองว่ามันเห็นผลได้ดีนะคะคือ1สมาธิแหละแต่ต้องสวดโดยที่ไม่โลภนะถ้าโลภเมื่อไหร่คือมันก็ไม่เห็นผลแค่นั้นเองเพราะว่าจิตเรามันยังกิเลสเยอะเกินไปนะคะแต่ทุกวันนะคะคนเรามันสวดไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะชินเองมันจะทำให้เกิดสมาธิเองแต่ช่วงแรกทุกคนละค่ะมันทำบุญหรือว่าอะไรเงี้ยมันหวังผลเป็นปกติกิ่งฟ้ายังเคยเป็นเลยนะคะฉะนั้นเราก็ไม่เพอร์เฟกต์ไม่เป็นไรค่ะกิ่งฟ้าก็แบบมันก็มีกิเลสบ้างแหละแต่หลังๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วแบบทำด้วยจิตบริสุทธิ์มันเห็นผลดีมากกว่าแต่บางคนอาจจะสวดบทอื่นอย่างเช่นพระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูหรือว่าพระมหาศิวลีของคุณแม่บุญเรือนก็ได้นะคะมีเป็นพระคาถามงกุฎพระเจ้าสั้นๆก็ได้นะคะชินบัญชรก็ได้พาหุงก็ได้มีหลากหลายบทค่ะสวดอะไรก็ได้ที่มันเกิดสมาธิหรือทั้งหมดเลยก็ยิ่งดีสาธุด้วยกับคุณนะคะที่ทำคือจริงๆการสวดมนต์อ่ะบางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่มันคือแล้วแต่ความเชื่อแต่กิ่งฟ้ามองว่ากิ่งฟ้าสวดแล้วสบายใจมันคือความจำเป็นสำหรับกิ่งฟ้านะคะแต่ถ้าบางคนเป็นคนบางคนชาติศาสนาอื่นเนี่ยคุณก็ทำในแบบฉบับของตัวคุณได้เลยแต่การนั่งสมาธิไม่ว่าคุณเป็นใครทำเถอะมันจะดีสำหรับตัวคุณนะคะหรือว่าไม่งั้นหากิจกรรมทำให้เกิดสมาธิวาดรูปวาดเขียนออกกำลังกายยังอยู่กับธรรมชาติละจากสื่อออนไลน์บ้างโซเชียลดีท็อกซ์บ้างมันก็ช่วยได้เยอะนะคะก็หาเวของตัวเองให้เจอแล้วกันกิ่งฟ้าต้องขออนุญาตพูดยาวนะคะต้องขออภัยเพราะว่ามันเหมือนพลังงานมันตีเข้ามาแรงมากต้องพูดนะคะมันเป็นหน้าที่ของกิ่งฟ้าต้องพูดนะคะฉะนั้นถัดไปนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสที่เจอคู่คือมันสามารถเป็น2กรณีเป็นคู่บุญคู่บารมีในเชิงความรักหรือเจอคู่ในเชิงว่าบางคนอาจจะเจอคู่หุ้นส่วนเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรมีคนมาอุปถัมภ์มีคนมาช่วยเหลือหรือแบบมาเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆให้กับเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นเชิงแบบเพื่อนฝูงคนรอบๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดกันนะคะหรือถ้ามองอีกมุมนึงบางคนอาจจะมีพิธีแต่งงานมั่นหมายก็ได้นะเป็นได้หมดเลยหรือว่าอาจจะเจอคนที่ดีหรือว่าได้ออกจากคนที่มันไม่ใช่ก็ได้นะคะจริงๆมันเป็นเหมือนการจบจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีก็ได้เราไม่ใช่สำหรับเขาไม่ใช่สำหรับเรามีการจบกันไปก็ได้เหมือนหมดบุญกันอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะแล้วพลังงานของบางท่านอาจจะมีการรอคอยผลผลิตอย่างเช่นสมมติคุณลงทุนทำอะไรไปรอผลผลิตรอผลกำไรที่จะได้เข้ามาก็เป็นได้คือพลังงานขึ้นเงินเข้ามาเลยเห็นไหมชัดเจนมากคือมีโอกาสที่จะร่ำรวยค่ะจากความสามารถของคุณนะจากความพยายามกับจากการเพียรพยายามของคุณนะคะพลังงานพี่เห็นขึ้นไทเกอร์อายสกรีนเอเวนเจอรีนนะคะมีเอเมทรินขึ้นมาด้วยมีพรีไนท์เลมอนควอสขึ้นมาถึง2เลยนะคะแล้วก็มีลาพิสซาซูลีเนี่ยเงินทองของคุณเข้ามาดีมากๆนะคะแล้วรวมถึงคุณจะโดดเด่นในเรื่องการเจรจาวาทศิลป์นะคะแต่ต้องระวังนิดนึงเป็นความระวังนะคะคือระวังในเรื่องแบบบางทีอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนิดนึงคือบางคนอาจจะแปลว่าเปรียบเปรยให้ฟังนะออกไปทำสวยเสริมสวยเสริมหล่ออาจจะฉีดนู่นฉีดนี่บางคนอาจจะไปฉีดวัคซีนอันนี้คือให้เห็นภาพเฉยๆนะอาจจะเจ็บตัวในเชิงนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องทำฟันเนี่ยบางคนต้องขูดหินปูนต้องไปทำรากฟันอะไรก็ว่ากันไปเหมือนมันมีโอกาสเจ็บตัวเพราะบางอย่างนะคะหรือบางคนซุ่มซ่ามสะดุดหกล้มอะไรเงี้ยก็คือต้องระวังนิดนึงระวังเรื่องบอบช้ำในร่างกายหรือว่าสุขภาพของคุณเป็นอันดับหนึ่งเลยนะต้องระวังตรงจุดนี้นะแล้วก็พลังงานของคุณน่ะพลังงานหมายเลข9ขึ้นมานี่มีเลข9ขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะกับหมายเลข25ส่วนมากแล้วมันแปลว่ามีพลังอำนาจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมถ้าทำอะไรไม่ดีนะตัวคุณเองทำความชั่วนะเข้าหาตัวคุณไวมากแต่ถ้าทำความดีก็เข้าหาคุณทวีคูณฉะนั้นหมั่นทำในสิ่งที่ดีดีกว่านะคะแต่ต้องดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะบางคนบอกว่าท้อแล้วค่ะทำดีแล้วไม่ได้ดีฉะนั้นมันแปลว่าอะไรคะบางทีบางครั้งกรรมเก่าเรามันเยอะฉะนั้นอย่ามองว่าเฮ้ยทำไมทำดีไม่ได้ดีมันได้ดีอยู่แล้วค่ะมันได้ดีอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันอยู่ที่จังหวะชีวิตของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณทำชั่วแล้วยังไม่เห็นผลมันก็อยู่ที่จังหวะชีวิตด้วยว่ามันจะกรรมมันจะมาเล่นเมื่อไหร่นะคะฉะนั้นทำสิ่งที่ดีดีกว่าแต่ต้องเป็นคนดีโดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางแล้วคุณจะมีความสุขต้องรู้จักการปลงและปล่อยวางถึงแม้มันจะพูดง่ายทำยากแต่ถ้าคุณไม่เริ่มทำเลยคุณมีชีวิตที่ลำบากแน่นอนนะคะฉะนั้นต้องปลงและปล่อยวางในบางเรื่องที่แบบไม่จำเป็นต้องเอามาลกสมองอะไปหากิจกรรมทำอย่างอื่นทำให้เราแบบคลายเครียดได้ให้ได้นะคะเพราะจริงๆคุณต้องเตรียมรับความปังแล้วนะความรวยความสำเร็จแล้วนะแล้วก็มีโอกาสที่บางท่านอาจจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำมีคนเห็นศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะต้องผ่านกระบวนการความเหนื่อยนิดนึงก่อนที่จะได้ดีฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันได้ดีแต่แค่ว่าใช้เวลานิดนึงแล้วก็รวมถึงพลังงานของคุณอ่ะมันมีความโชคดีนี่เป็นไพ่ไม่ใช่ไพ่สิเขาเรียกว่าตัวชาร์มที่ขึ้นมาเป็น clover leaf เนี่ยเป็นใบไม้ของความโชคดีขึ้นมาเลยนะเนี่ยแปลว่าเจอมีโอกาสที่จะเจอสิ่งดีๆราบรื่นราบเรียบแล้วก็คุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะ
คือถ้าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนไม่ได้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรมมันเหมือนเปรียบเปรยให้ฟังว่าที่ผ่านมาคุณพยายามตั้งใจมาตลอดปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนมันส่งผลให้กับคุณว่าเฮ้ยในอดีตฉันพยายามมาตลอดปัจจุบันเนี้ยคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นแบบนั้นได้ด้วยแล้วถ้าที่ผ่านมาคุณขี้เกียจก็ผลก็เป็นไปตามนั้นอันนี้คือมันเหมือนเป็นผลของการกระทำในอดีตหรือปัจจุบันของคุณส่งผลต่ออนาคตของคุณได้ด้วยนะคะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงพลังงานเครื่องอำนาจบารมีของคุณค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้คุณจะบอกได้ว่าคุณเองอะค่ะมันคุณสามารถทำอะไรได้หลากหลายด้านมากขึ้นแล้วคุณจะมีความตั้งใจมากยิ่งขึ้นและอะไรที่มันเป็นของคุณก็จะเป็นของคุณนะในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเป็นการก้าวกระโดดก้าวหน้าในชีวิตมากๆเลยถือว่าเป็นพลังงานด้านดีมากๆมีเรื่องไหนที่อาจารย์เตือนเอาไว้คุณก็ระวังตัวเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณจะร่วมหุ้นส่วนอะไรกับใครทำได้นะคะแต่แค่ว่าคุณเองต้องมีสัญญาลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายภาคหน้านะคะแล้วก็พลังงานของคำว่าความตั้งใจการเพียรพยายามมันต้องมีนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเหมือนแบบคุณเหมือนต้องเริ่มต้นอะไรใหม่แล้วมันอาจจะต้องเหนื่อยในช่วงระยะเวลานึงแต่เดี๋ยวอนาคตมันจะค่อยๆดีขึ้นหรือสบายในภายภาคหน้าเหนื่อยในวันนี้สบายในวันหน้าประมาณนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆแล้วก็ขอให้คุณเห็นทางสว่างเจอทางสว่างถ้าบางคนอาจจะเจอทางที่มืดมนอยู่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณส่งกำลังใจสุดๆไปเลยนะคะก็คนนี้จบคำทำนายในเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้หรือเพียงให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับกิ่งกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าในเมื่อวันนี้นะคะเรามาพูดถึงข่าวดีที่มาจากสิงห์สิทธิ์นะคะกิ่งฟ้าก็เลยได้วงนี้มาเลยนะคะอาจจะมีรู้สึกมีแค่2วงหรือ3วงถ้ากิ่งฟ้าจำไม่ผิดเนาะที่คัดพลังงานมาอันนี้เป็น Black Onyx นะคะสลักตัวอักษรโอมไปค่ะโอมเนี่ยนี่ประมาณนี้สวยสวยมากๆของจริงจะสวยนะคะนี่อาจจะมองไม่เห็นเนาะในกล้องนี้นะคะตัว Black Onyx เนี่ยจะเป็นหินที่เรียกว่าเหมือนนินนะคะมันขจัดพลังงานด้านลบเคลียร์พลังงานด้านลบออกได้ดีมากแล้วมีการเลเซอร์เลยนะเป็นตัวอักษรโอมนะคะเป็นสีทองด้วยฉะนั้นมันแปลว่าพลังงานของสิงห์สิทธิ์อะค่ะจะคุ้มครองเราดีถ้าเราหมั่นทำความดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีแล้วใครจะมาคุ้มครองเรามันเป็นไปได้ยากเนาะเอาหลักความเป็นจริงด้วยนะคะแต่ถ้าเรามีพลังงานที่ดีเราหมั่นนั่งสมาธิหมั่นสวดมนต์หรือทำความดีในรูปแบบต่างๆพลังงานหินจะยิ่งคุ้มครองดีเข้าไปใหญ่เลยเหมือนกับว่าทำให้เราเหมือนได้ฝึกจิตวิญญาณหรือว่าสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาทำให้เรามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นชนะสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆหรือเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับหินจักรจางกิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 4 5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้อความข่าวดีเนี่ยที่มาจากสิงห์สิทธิ์คืออะไรนะคะคือแล้วแต่ไพ่แล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนพี่หินจะบอกต่างๆนะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะทำนายร่วมกันเหมือนเดิมนะแต่แค่ว่าจะไม่ได้ซูมกล้องเข้าไปแล้วพูดละเอียดนะคะเพราะว่าเพื่อไม่การเสียเวลากระชับแล้วก็จะได้โฟกัสกับการทำนายให้เต็มที่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ energetic movement elevation drive the high priestess the chariot the worldThe Emperor อันนี้เป็น Four of Swords นะคะ Ace of Cups Queen of Cups แล้วก็เป็น Five of Cups นะคะอ
คค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะพลังงานเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าพลังงานมันเกิดในเชิงเขาว่าคุณต้องแอคทีฟตัวเองถึงจะเกิดความสำเร็จหรือข่าวดีที่จะตามเข้ามามันเกิดจากการที่เราลงมือพยายามตั้งใจนะคะมันถึงจะเกิดผลเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าโอกาสที่มันมาแล้วมันมาหาคุณแล้วแหละแต่แค่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณจะรับตรงนั้นเอาไว้หรือไม่หรือว่าที่ผ่านมาคุณตั้งใจหรือไม่มันอยู่ที่การกระทำที่ผ่านมาของคุณด้วยหนึ่งส่วนนะคะแต่พลังงานมันขึ้นว่าบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลดหรือว่าได้เดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคำว่าที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานก็ได้เหมือนแบบย้ายไปอยู่ที่ที่ใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือย้ายถิ่นฐานย้ายลกลากอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยเหมือนกำลังที่จะทำอะไรที่มันแบบก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าสิ่งใหม่ๆอะค่ะสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่มันเหมือนกับว่าคุณกำลังมาถูกทางใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศหรือว่าพวกแนวสื่อออนไลน์เทคโนโลยีความทันสมัยหรืออะไรที่มันเหมือนแบบอยู่ในบริษัทที่มีความทันสมัยอะค่ะค่อนข้างโดดเด่นมากๆแต่พลังงานขึ้นว่าคุณเองจะต้องเหมือนบางทีบางครั้งคนเรามันต้องฝ่าฟันหรือต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้อะไรบางอย่างมาเหมือนกับว่าถ้าสมมติบางคนกำลังสอบแข่งขันหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันนะคะถ้าคุณตั้งใจพยายามการแข่งขันตรงนี้มีโอกาสที่คุณจะสำเร็จนะคะจะสำเร็จสูงมากๆเลยแต่ต้องทำด้วยแบบด้วยความที่ไม่ได้โคตรโกงอ่ะคุณเข้าใจไหมคือสำเร็จด้วยความสามารถของคุณล้วนๆมันน่าภูมิใจแล้วก็จะได้ดีจากตรงนั้นและมั่นคงมากด้วยนะคะคือมันเหมือนกับว่าศัตรูแพ้พ่ายถ้าใครคิดไม่ดีกับเราทำอะไรไม่ดีกับเราจบเลยก็คือเขาเองจบนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ดีกับใครก็เข้าตัวนะต้องระวังอะไรที่มันเป็นเรื่องโศกเศร้าเสียใจอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบผิดหวังเสียใจอ่ะมันกำลังจะผ่านพ้นไปหรือเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนให้กับเราก็ได้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเข้าใจไหมเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันคือบทเรียนบททดสอบมันคือกำลังใจมันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ประสบการณ์ที่เราหาที่ไหนไม่ได้นั่นเองและแปลกมากเนื่องจากคุณเลือกเป็นแบ็กออนิกซ์หรือนินที่เป็นสระโอมใช่ไหมคะตัวอักษรโอมอันนี้ก็โอมขึ้นมาหนีไม่พ้นแล้วแหละนะคะโอมเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่แบบอยู่เคียงข้างคุณอยู่แล้วแต่ถ้าใครทำไม่ดีใครเขาจะอยากคุ้มครองคุณเข้าใจไหมฉะนั้นทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครค่ะไม่มีใครมีปีกถึงขั้นบินได้ไม่ใช่นะแต่บางคนบอกอุ้ยใจที่ฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนอื่นไม่มีไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทุกคนมีหมดค่ะแต่อย่างมงายจนเกินไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมาในรูปแบบใครที่ทำหมั่นทำในสิ่งที่เป็นแรงบุญกุศลก็จะหนุนนำเขาเรียกว่าแรงบุญกุศลมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเรามันเหมือนกับปันหนึ่งว่ากำแพงทั้ง7ชั้นน่ะมาป้องกันล้อมรอบตัวเราประมาณนั้นเหมือนจะสวดมนต์เลยทีเดียวนะคะบทนี้เนี่ยคือมันเป็นลักษณะนี้นะคะคือมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีแน่นอนนะคะแล้วไพ่ขึ้นขออภัยค่ะมีตัวชาร์มที่ขึ้นมาเป็นอินฟินิตี้เหมือนความรู้ไม่สิ้นสุดและเงินจะเข้ามาไม่สิ้นสุดได้ด้วยพลังงานพี่หินที่ขึ้นมาจะมีโรสควอตด้วยคือพลังงานแห่งความรักคุณจะมีรอบกายมันเหมือนว่ามีคนแบบพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันคุณพลังงานขึ้น Evil Eyes Turquoise ขึ้นมา Clear Quartz Orange OrangeEvangeline แล้วก็ Red Jasper ขึ้นมา Botswana Agate ขึ้นมามีนกขึ้นมาด้วยคือกิ่งฟ้ามองว่าชีวิตของคุณกำลังจะอยู่ในช่วงชีวิตที่มันโอเคขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานนะคะมันขึ้นคำว่าการเลือกนี่พญานาคขึ้นมาเต็มเลยคือการเลือกสรรมันเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงหัวหรือหัวต่อในการเลือกทำอะไรบางอย่างเหมือนเปรียบเปรยว่าเลือกคณะเลือกงานเลือกว่าจะอยู่ไทยหรือต่างประเทศเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเลือกสิ่งต่างที่แบบที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่คุณจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องพยายามใช้สติในการเลือกนิดนึงหรือว่าใช้เหตุผลหรือว่าลิสต์ออกมาเลยว่าอันไหนดีไม่ดีไปทางไหนดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นประสบการณ์เนี่ยคือมันแปลกว่าคือการเลือกเพื่อเจอประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์เนี่ยคือผู้ชายคนนี้กำลังเหมือนเดินเข้าไปในป่าเหมือนกำลังที่แบบไปอยู่ในวังวนจะยังไงดีแต่คุณยังโชคดีคุณจะมีแมวเหมียวเป็นเพื่อนคุณจะมีเพื่อนหรือมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยในป่ามันจะน่ากลัวแต่คุณมีทั้งแมวจริงๆมีทั้งนกตัวนี้ด้วยโอ้โหเป็นหนึ่งเป็นนกแบบเบบี้ฟินิกซ์อยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยคือคุณยังมีคนที่อยู่แบบเพียงข้างคอยให้กำลังใจคุณแล้วเป็นพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะสีขาวแต่คุณอาจจะอยู่ในป่าที่มันแบบโอ๊ยต้องหาประสบการณ์ต้องฝ่าแบบดงป่าดงดิบอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยคือมันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะผ่านประสบการณ์ตรงนั้นหรือผ่านเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายนั่นเองแล้วเจอทางออกเจอทางที่สดใสไพ่ขึ้นตอบแทนบุญคุณถ้าใครที่เป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณเป็นบุญคุณคนอย่างเช่น
อาจจะเป็นพ่อแม่บุปการีหรือเป็นคนที่มีพระคุณกับเราไม่ว่าเป็นใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราหรือมีพระคุณกับเราถ้าเราเองไม่ลืมบุญคุณคนบุญตรงนั้นอาจจะตอบแทนคุณได้ดีมากๆหรือช่วงนี้ถ้าใครมีพ่อแม่ที่ดีนะคะก็ไปกราบไหว้เขาด้วยก็ดีนะคะไปล้างเท้าท่านหน่อยก็ดีหรือให้เขาอวยพรอวยชัยให้กับเรานะคะประมาณนี้นะแล้วไพ่ขึ้นว่าคุณจะทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ายังไม่เคยทำคุณจะได้เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆด้วยนะคะแล้วไพ่ขึ้นพื้นที่แห่งความเมตตามีแต่คนรักและเมตตาคุณจริงๆช่วงนี้บางท่านอาจจะต้องมีการพักผ่อนเกิดขึ้นควรเอาตัวเองไปพักผ่อนบ้างนะคือไปเที่ยวบ้างหรือว่าบางทีเหมือน take a break หรือว่าพักซัมเมอร์อะไรเงี้ยแบบคนที่จะหาเวลาพักผ่อนบ้างหรือถ้าบางคนแบบว่าอาจจะไม่ได้หยุดตอนเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำงานแล้วหมายถึงว่าเลิกงานแล้วอ่ะหาเอาตัวเองไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างพักสมองบ้างมันจะช่วยคุณได้เยอะนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าผลบุญนำพาจบไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเอาจริงคือกองเนี้ยแบบแรงมากพลังงานแรงมากในเรื่องผลบุญนำพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคุ้มครองคุณมากๆนะคะแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังหรือสวรรค์สรรสร้างมาให้กับเราแล้วทุกอย่างมันมีมากำหนดในระดับนึงแล้วที่เหลือมันอยู่ที่ตัวคุณในการกำหนดนะคะเหนื่อยหน่อยนะแต่มันจะได้ดีนะคะเงินจะเข้ามาดีความมั่นคงจะเข้ามาโอกาสใหม่ๆจะดีจะเข้ามาบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดหรือมีอาการออกรถหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีการทำอะไรที่มันเหมือนยิ่งใหญ่และดีมากขึ้นกว่าเดิมคุณเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านมีความสามารถหลากหลายด้านนะคะคุณทำได้แน่นอนช่วงนี้คุณจะดูสวยดูหล่อมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ช่วงนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเสมอนะคะคือตัวกิ่งฟ้าเชื่อในเรื่องคำว่าฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยของกิ่งฟ้าอาจจะกิ่งฟ้าอาจจะไม่ได้มาด้านฮวงจุ้ยนะเรียนมาแต่คืนวิชาไปหมดแล้วค่ะแต่ฮวงจุ้ยของกิ่งฟ้าคือสะอาดโล่งโปร่งสบายฉะนั้นที่คุณพักอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานของคุณหรือสถานที่โต๊ะทำงานของคุณต้องสะอาดต้องมีการวางเป็นระบบระเบียบเป็นระเบียบหรือห้องนอนไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งให้มันรกหรือมีอะไรที่มันเป็นกลิ่นเหม็นไม่ควรจะทำในมันคือตัวคุณบ้านคุณไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านอย่าให้ต้นไม้แห้งเกี่ยวคือทำฮวงจุ้ยให้มันแบบสดชื่นตื่นมาเฮ้ยฉันสดชื่นมองไปเห็นด้านไหนสะอาดไม่ใช่รกมีแต่สมบัติที่รกแล้วก็วางระเกะกะบางคนสมบัติเยอะแต่วางเรียงเป็นระเบียบโอเคแต่เมื่อไหร่ที่แบบทำให้มันรกมีปลักหักพังหรือว่าต้นไม้แห้งเหี่ยวไม่ดูแลเลยอันนี้ไม่ได้นะคะคือมันต้องปรับที่บ้านของคุณหรือที่คุณพักอาศัยอยู่อันดับต้นในกรณีบางคนอยู่คอนโดหรืออาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยคือห้องของเราแค่ห้องเดียวใช่ไหมเราเองก็แค่ต้องดูแลห้องของตัวเราให้ดีแต่ถ้าบางคนอยู่บ้านเลยหน้าบ้านก็เป็นของเรานู่นนี่บางคนปลูกต้นไม้ดูให้มันดีๆอันนี้คือพูดเลยนะว่าฮวงจุ้ยของคุณจะต้องโล่งโปร่งสะอาดสบายนะคะมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นรวมถึงเรื่องการแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านทำตัวให้สะอาดสะอ้านมีออร่าแล้วสิ่งดีๆจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณได้ไวมากสำหรับกองนี้คือแนะนำเรื่องนี้เลยนะอย่างกิ่งฟ้าเวลาเที่ยวคือกิ่งฟ้าก็เต็มที่ก็คือแต่งของกิ่งฟ้าขาสั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาทำงานแต่งสูทเต็มที่ก็คือแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ที่สำคัญคือมันต้องสะอาดมีกลิ่นหอมใส่น้ำหอมอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราถ้าบางคนเนี่ยไว้หนวดก็คือตัดเล็มให้มันดีเนาะบางคนอาจจะโกนหนวดไปเลยคือแล้วแต่คุณผู้หญิงก็ดูนิดนึงหน้าผมเผ้าอะไรเงี้ยคือพยายามให้แบบตัวเองเฟรชนะคะมันจะได้ดึงดูดพลังงานด้านดีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันพลังงานมันขึ้นเหมือนความสวยความงามพลังงานหมายเลข29หมายเลข6เข้ามามันคือสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะดาวศุกร์เข้ามาเลยนะคะแล้วรวมถึงหมายเลข15เข้ามาแล้วก็เป็นแบบเรนโบว์กับก้อนเมฆก็คือฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสำหรับตัวคุณมากๆที่เลือกกองนี้พลังงานแน่นมากพลังงานดีมากแต่พยายามนะถ้าสมมติคุณรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอาจจะขอคำปรึกษาจากคนอื่นมันจะช่วยได้เยอะนะคะหรือนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างนะการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะไว้ด้านล่างเสมอฉะนั้นใครทำใครได้อะค่ะมันจะดีต่อตัวคุณนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าวงนี้เป็นมัลติซากุระอาเกตซากุระอาเกตเนี่ยจริงๆหายไปนานมากนานๆจะเจอ
พลังงานดีๆนะคะแล้วนี่มาเป็นมัลติเลยนะคะหลากหลายสีสันเลยนะคะตัวซากุระอาเกะเนี่ยก็อยู่ในตระกูลอาเกะนั่นแหละนะคะแต่เนื่องจากเขาเหมือนมีคล้ายๆเหมือนประหนึ่งเป็นดอกเห็ดอะสีขาวๆเป็นเหมือนซากุระขึ้นมาเขาก็เลยเรียกแบบซากุระอาเกะน่ารักนะอันนี้มันรวมหลากหลายสีด้วยนะคะสีชมพูผสมมีเขียวด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีเหมือนเนื้อสีเหลืองออกมาก็มีนะคะมันเป็นแร่หินธรรมชาติของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะซากุระอาเกะหรือมัลติซากุระอาเกะเนี่ยจะเสริมในเรื่องคำว่าความเมตตาความเมตตาเอ็นดูนะคะเสริมในเรื่องการเงินได้ด้วยกระตุ้นในเรื่องการทำเงินนะคะแล้วก็หลักๆจริงๆจะเสริมในเรื่องคำว่ารักและเคารพตัวเองเหมือนเราจะมีสติมากขึ้นในสิ่งที่เราทำเราจะรู้จักการเคารพตัวเองและผู้อื่นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นความรักความสามัคคีดึงดูดพลังงานด้านดีๆเข้ามาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นหินที่เสริมในเรื่องความมั่นใจหรือกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยหากท่านใดสนใจที่จะรับหินจักรจานกิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 45หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa 2 45นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการจะมอบให้กับคุณคืออะไรเรามาดูเป็นแนวทางกันนะคะทำนายจากไพ่พินิจไพ่ทาร์ตแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนส่วนตัวลัคกี้ชัมสโตนกิ่งฟ้าแจ้งไปหลายคลิปแล้วเนาะแต่บางท่านอาจจะเพิ่งมาดูคลิปนี้กิ่งฟ้าจะโปรยเหมือนเดิมทำนายรวบกันรวมกันเหมือนเดิมแต่เพื่อความกระชับกิ่งฟ้าจะไม่ซูมกล้องเข้ามาแล้วพูดทีละอันเพื่อไม่การเสียเวลาแล้วก็กิ่งฟ้าได้โฟกัสกับเรื่องการทำนายให้เต็มที่นะคะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะPerseverance, capacity to love, clear your energy, the moon, the emperor, four of cups, eight of swords, queen of swords, knight of pentacles, ten of pentacles, page of swords.ข่าวดีที่คุณจะได้รับอันดับแรกเลยนะพลังงานมันขึ้นผลประโยชน์สูงสุดอ่ะคือมันเหมือนกับว่าคุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่มันเป็นสมควรที่จะเป็นของเราอ่ะมันควรที่จะได้รับมันมานะคะบางท่านอาจจะแปลว่าได้มรดกตกทอดหรือว่าสืบทอดอะไรบางอย่างต่อมาหรือบางท่านอาจจะแปลว่าได้เป็นหัวหน้าคนหรือว่ามีหน้าที่การงานที่แบบอาจจะแบบยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงหรือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบที่มันสำคัญมากขึ้นเป็นได้หมดเลยเหมือนตัวคุณเป็นแบบเหมือนเปรียบเปรยกับคาแรคเตอร์หรือตัวละครอะตัวละครของคุณสำคัญมากๆมีผลต่อคนรอบด้านมากๆนะคะเหมือนสภาวะคนเป็นผู้นำของคุณจะเยอะขึ้นแล้วก็สิ่งที่จะเป็นข่าวดีกิ่งฟ้ามองว่าบางท่านอาจจะได้เงินได้ทองเข้ามาเยอะมันมาจากครอบครัวของคุณหรือมาจากสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับหรือถ้าจะมองอีกมุมนึงมันแปลว่าคุณเองอะค่ะสามารถสร้างเงินได้ดีจนกระทั่งมาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวหรือคนที่อยู่เบื้องหลังคุณได้นะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในเรื่องเงินเรื่องทองนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอนะว่าการทำความดีต้องทำโดยที่เราไม่ได้หวังผลอะทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วมันจะดีกว่าถ้าเราทำบุญแล้วหวังผลมันมีคนแบบนี้เยอะนะคะกิ่งฟ้าก็เคยเป็นแต่ถ้าเราทำแล้วหวังผลมันคือความโลภค่ะบุญน่ะมันได้แต่ได้ไม่เท่ากับคนที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์กิ่งฟ้าบอกเสมอนะฉะนั้นหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างหรือว่าหากิจกรรมทำให้เกิดสมาธิให้ได้แต่การเมดิเทรตหรือนั่งสมาธิอ่ะนั่งอย่างน้อยวันละ 1-5 นาทีก็ได้อ่ะนะคะมันไม่ว่าคุณจะเป็นชาติศาสนาไหนดีทั้งหมดนะคะแต่บางคนอาจจะสวดมนต์ไม่สวดมนต์คือมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าสวดด้วยก็ดีนะคะแล้วก็แต่นั่งสำคัญที่สุดคือการนั่งสมาธินะคะมันจะช่วยเหลือ
ในการแบบเคลียร์สภาวะด้านลบหรือว่าศัตรูหมู่มาหรือเจ้ากรรมในเวรนั่นเองนะคะคือคนเราเนี่ยมันมีทุกคนแหละกิ่งฟ้ายังมีเลยเจ้ากรรมในเวรทุกคนมีหมดค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะโดนเมื่อไหร่แต่ถ้าเรามีแรงบุญเหมือนเราจะโดนแป๊บนึงแล้วก็จะผ่านพ้นไปเปรียบเปรยให้กับน้ำแก้วหนึ่งเหมือนน้ำตาลคือบุญละกันเกลือคือกรรมละกันนะคะถ้าบางคนเนี่ยมันมีกรรมเยอะมากมันเค็มมากน้ำของเราแต่ถ้าเราเติมบุญไปเรื่อยๆเติมน้ำตาลไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆหวานขึ้นเป็นบุญไอ้กรรมมันยังอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนเราก็ต้องได้รับแต่อาจจะได้รับน้อยลงหรือว่ามันเกิดขึ้นแป๊บเดียวเราหายไปหรือว่าอาจจะมีสิ่งดีๆตามเข้ามาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรืออะไรที่มาหนุนนำเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะทุกคนมีหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครค่ะเทวดาประจำตัวเหมือนแองเจิลหรือนางฟ้าเทวดาประจำตัวของเราทุกคนมีหมดแต่แค่ว่าถ้าเราทำไม่ดีใครเขาอยากจะเข้ามาช่วยเหลือเราหรือเขาจะช่วยเหลือเรายังไงแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ดีอะใครๆเขาก็อยากจะมาหนุนนำช่วยเหลือเราเผลอๆมากกว่า1องค์ด้วยซ้ำนะมาเข้ามาช่วยหรือเราลุ้มมันเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้ก็คือโปรดใช้วิจารณญาณนะคะถัดไปอันนี้คือขึ้น clover leaf ขึ้นมาก็คือใบไม้ของความโชคดีขึ้นมาพลังงานพิหินที่ขึ้นมามี multi fluoride botswana agate emetrine ขึ้นมานะคะมี citrine ขึ้นมาด้วย blue apatite แล้วก็มี white selenite ด้วยแล้วก็มีไหมดำขึ้นมาด้วยมี black onyx ขึ้นมาด้วยคือกิ่งฟ้ามองว่ามันมีการเคลียร์สภาวะด้านลบเนี่ยเคลียร์ energy มีการเคลียร์สิ่งที่มันไม่ดีออกไปหรือบางท่านอาจจะเพื่อนผ่านประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าดีหรือไม่ดีผ่านเข้ามาเยอะมากมันกำลังจะผ่านพ้นไปละหรือคุณได้ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นเพื่อเอามาต่อยอดในชีวิตของคุณนะคะทำให้ดีขึ้นคุณจะมีช้อยส์เลือกมากยิ่งขึ้นเปรียบเปรยว่าสมมติคุณสมัครงานไปหลากหลายที่คุณอาจจะมีช้อยส์ติดต่อมาหาคุณหลายที่ด้วยเช่นเดียวกันแต่บางอย่างคุณต้องละทิ้งไปบางอย่างคุณต้องเก็บเอาไว้ไพ่เลยขึ้นคำว่าได้อย่างเสียอย่างมันแปลว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะคุณต้องใช้พิจารณาวิจัยานหรือว่าใช้สติและปัญญาคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราควรละทิ้งหรือเก็บเอาไว้เดี๋ยวคุณจะคิดได้เองนะคะมันจะมีช้อยส์เข้ามาให้เลือกในช่วงระยะเวลานี้นะคะบอกเลยและไพ่ขึ้นผู้มีอำนาจกิ่งฟ้ามองว่าคุณเองจะมีสภาวะความเป็นผู้นำหรือกล้าคิดกล้าทำมากยิ่งขึ้นและไพ่ขึ้นต่อยอดเงินของคุณดีมากกองนี้เงินในเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาโอเคมากๆนะคะใช้ได้มากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นสนิทใจกิ่งฟ้ามองว่าคุณเองจะมีคู่หูมีคนช่วยเหลือจริงๆแต่อย่าขาดความมั่นใจคือพลังงานมันขึ้นบางทีบางครั้งคุณก็รู้สึกกลัววิตกจริตคิดมากคิดเยอะกลัวทำไม่สำเร็จคืออย่าไปคิดเกินเลยไปขนาดนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าผลมันออกมาดีไม่ดีอะค่ะเราจะได้กลับมาคิดได้อีกรอบนึงว่าเฮ้ยถ้าผลออกมาไม่ดีเฮ้ยปรับปรุงตัวเองให้โอกาสตัวเองแต่ถ้าออกมาดีก็ไม่หลงระเริงกับมันคือทุกอย่างพยายามทำจิตให้เป็นสายกลางอะค่ะคุณจะได้มีความสุขไม่นั้นคุณจะทุกข์ไปตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ได้มันอยู่ที่ความคิดและการกระทำของตัวเรานะฉะนั้นพยายามปล่อยวางในบางเรื่องถึงแม้จะพูดง่ายทำยากนะแต่คุณต้องทำนะคุณต้องปล่อยไปบางเรื่องบ้างนะคะบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมมันได้ค่ะถัดไปไพ่ขึ้นคำว่าต้องมนต์สะกดกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะมีเสน่ห์มหานิยมมากในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องคำพูดการติดต่อการเจรจาแล้วก็เรื่องการวางแผนชีวิตทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากเลยนะตัวคุณมันเหมือนกับว่ามันจะมีสิ่งดีเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่เหมือนเราต้องรีบคว้าไว้เหมือนเป็นโอกาสมันเข้ามาแป๊บเดียวเราต้องรีบคว้าเอาไว้ไพ่ขึ้นขออภัยค่ะเป็นตัวลูกเต๋าหรือชัวชอมที่ขึ้นมาเนี่ยมีดวงดาวแห่งความโชคดีคุณมีโอกาสจะสมความปรารถนาตามที่คุณตั้งใจมาโดยตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงพลังงานขึ้นพีระมิดขึ้นมาฉะนั้นดวงของคุณกำลังจะดีขึ้นหรือฟ้าเปิดดวงเปิดให้สำหรับตัวคุณอย่างมากเลยนะคะบริวารหนุนดวงเนี่ยมีแต่คนเมตตาคุณบริวารเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่อยู่ที่การทำงานของคุณด้วยแล้วไพ่ขึ้นเก็บรักษาไว้ได้คุณจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นจริงๆด้วยเนี่ยขึ้นทั้ง Ten of Pentacles นะคะ Knight of Pentacles Perseverance ขึ้นมาแล้วไพ่ขึ้นแบบคุณเห็นไหมมังกรมหาสมบัติกองนี้เด่นเนาะข่าวดีในเรื่องเงินเรื่องทองสติปัญญารวยทรัพย์ไม่พอรวยสติปัญญาเก็บเงินได้อยู่นะคะแล้วก็มีช้อยส์เลือกมากมายนะคะแล้วไพ่ขึ้นอะไรจ๊ะชัยชนะจ้ะไม่ขอพูดเยอะเนาะกองนี้รู้เรื่องเนี่ยอย่าทำนายมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีโอเคไหมล้อเล่นนะคะคือกิ่งฟ้ามองว่าอันนี้มันคือจบแหละคือมันเหมือนเป็นลักษณะของคำว่าคุณได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างคุณมีโอกาสได้รับชัยชนะแต่มันต้องผ่านการฝ่าฟันนะไม่ใช่ว่าคุณแบบอยู่ดีๆแบบนั่งกระดิกขาอยู่บ้านแล้วแบบความสำเร็จมันเข้ามาเลยมันจะรวยเลยไม่ใช่มันเกิดจากสิ่งที่เราพยายามมาโดยตลอดตั้งใจมาโดยตลอดจริงๆนะคะผู้มีเมตตาคือกองนี้มันเหมือนกับว่าอุปสรรคอะไรก็ทำคุณได้ยากเพราะมันจะมีคนช่วยเหลือหรือว่ามาในรูปแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมาในรูปแบบมนุษย์หรือคนนั่นเองนะคะต้องขออภัยในเสียงสุนัขเห่าด้วยนะคะ
คือตอนนี้คนน่าจะมาเก็บขยะตอนช่วงเวลานี้นะคะเลยแบบสุนัขข่าวเต็มซอยเลยนะคะอ่ะขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะคะว่ามีอะไรที่ต้องบอกไหมอ่ะมันต้องเพียรพยายามต้องตั้งใจเหมือนเป็นหนึ่งเข็นคกขึ้นภูเขาเลยเหนื่อยหน่อยเฮ้ยแต่เป็นยังไงคะได้ดีพลังมหาศาลฉันเข็นขึ้นไปได้ช่ะก้อนหินหนักแค่ไหนฉันไปได้ค่ะสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะอย่าทำอะไรครึ่งๆกลางอย่าขี้เกียจพยายามขยันหมั่นเพียรต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือการทำงานเรื่องการหาเงินเนี่ยเงินคุณมีพอที่จะเอาไปให้ผู้อื่นบริจาคให้กับผู้อื่นคุณจะหลุดพ้นจากทุกปัญหาสิ่งที่มันไม่ดีมันผ่านพ้นไปและเก็บหอมรอมริบเนี่ยเห็นไหมเงินทองคุณจะเก็บเงินได้อยู่มากขึ้นหรือคุณเองอาจจะเอาเงินไปทำประโยชน์อะไรบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้มีสติในการใช้ตังค์มากขึ้นถือว่าใช้ได้ค่ะดีมากๆเลยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้เงินของคุณค่อยๆดีขึ้นอะไรเงี้ยดีหมดเลยนะคะก็ขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมีความเจริญนะคะจงมีสตินะคะแล้วก็ถ้าเรามีแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างโดยที่เราไม่เดือดร้อนอย่างเช่นทำบุญทำทานบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าหมั่นกระทำความดีในรูปแบบต่างๆนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าบุญจะหนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากที่จะอยู่เคียงข้างคุณแน่นอนค่ะก็จบคำทำนายเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณด้านล่างได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ